ถ้าเกิดเราพูดเรื่องของคอร์รัปชันนะคะจริงๆทางรายการของเราเนี่ยก็ได้ถ้ามีโอกาสที่จะไปพูดคุยกับผู้บริหารนะคะก็จะไปพูดคุยแล้วก็สอบถามในเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วมีมุมมองอย่างไรแล้วก็มีวิธีดูแลแล้วก็บริหารงานอย่างไรนะคะสำหรับในวันนี้เองนะคะดิฉันก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคุณจาตุรงค์โกมลมิตรซึ่งเป็นรองประธานบริหารอาวุโสของบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะคะมุมมองของคุณจาตุรงค์หรือว่าคุณเต้นั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะเจ้ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะคะถ้าเกิดเรามาคุยกันเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยนะคะบ้านเราก็รู้สึกว่าจริงๆก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันว่าแทนที่ธุรกิจต่างๆหรือว่าประเทศชาติจะสามารถเจริญรุ่งเรืองได้มากกว่านี้นะคะก็ถือว่าเป็นตัวถ่วงทีนี้ถ้าเกิดเรามาเจาะลึกในอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยค่ะพี่เต้คะจากประสบการณ์ของเราที่ผ่านมาเนี่ยเรามองเห็นบ้างไหมคะว่าในแวดวงการตรงนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันมากน้อยแค่ไหนเอาเป็นว่าผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับเราดูง่ายๆจากข่าวที่กำลังฮอตอยู่ตอนนี้นะครับไอ้เรื่องรถจดประกอบเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าทุกฝ่ายนะครับผมไม่ได้โทษว่าศุลกากรหรืออะไรนะครับที่ผิดแต่ผมคิดว่าถ้าประชาชนคนไทยมีจิตใจมีความรับผิดชอบนะครับที่มากกว่านี้เนี่ยผมว่าประเทศเราเนี่ยเจริญมากกว่าแถบเอเชียนะเพราะว่าคนไทยเนี่ยเก่งนะครับเก่งมากเลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดจากการปฏิวัติหรือเกิดจากเสื้อสีต่างๆนะพอมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยทุกคนยังมารวมกันมาช่วยกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวถ่วงบ้านเรามากที่สุดก็คือที่คุณได้ถามว่าคอร์รัปชันเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ทำให้บ้านเราเนี่ยไม่ได้ก้าวไปสู่โลกที่ประเทศไทยควรจะเป็นนะยกตัวอย่างง่ายๆการสร้างถนนสร้างตึกสิ่งที่ผมผ่านอยู่ประจำคือสร้างศูนย์ราชการที่แจ้งวัฒนะเมื่อก่อนผมทำงานที่บริษัทนะครับจากลาดประเขาไปที่บ้านผมเนี่ยประมาณ10กิโลผมใช้ระยะเวลาประมาณ30นาทีถึงบ้านรถติดประมาณ45ถึง1ชั่วโมงเมื่อ6ปีที่แล้วปัจจุบัน3ชั่วโมงยังไม่ถึงบ้านเลย3ชั่วโมงเนี่ยนะคะแค่10กิโล10กิโลแล้วผมติดตรงไหนเมื่อแจ้งวัฒนะติดมาถึงนี่เลยติดมาถึงกม8รามอินทราทั้งหมดเพราะมันเป็นเส้นตรงนะผมก็กลับไปดูโครงสร้างของศูนย์ราชการทำไมคุณไม่สร้างสะพานยูเทิร์นในเมื่อคุณก็รู้แล้วคุณย้ายศูนย์ราชการไปคนจะต้องไปทำงานมีรถไม่ต่ำกว่า 30,000 40,000 โอ้โหตัวเลขนี้เก็บไว้หมดเลยงบไม่พองบขาดงบไอ้นั่นงบไอ้นี่แล้วแต่งบของเขาอะนะแล้วแต่เหตุผลเขาเสร็จยกเลิกสะพานยูเทิร์นใช่อย่างนั้นเลยเหรอคะเอาตึกไว้ก่อนเอารั้วไว้ก่อนค่ะแล้วงบยูเทิร์นมาขอทีหลังเออแล้วยังไม่ทำแล้วผมก็ถามว่าทำไมล่ะอ๋อสมัยนั้นเขาบอกว่างบมันไม่พอค่ะเพราะว่าต้องไปเพิ่มงบที่นี่มันเกินงบกว่าที่ตั้งไว้เรามานั่งประเมินดูผมเป็นนักธุรกิจนะแล้วผมก็มีเพื่อนในการก่อสร้างในการทำอะไรเนี่ยเยอะมากผมมามองผมไม่ได้ว่าใครนะครับแต่ผมมามองว่าถ้าทุกคนเนี่ยไม่ได้ไปเสนออะไรที่มันมากขึ้นเพื่อต้องการเขาเรียกอะไรเขาเรียกคอมมิชชั่นนะเขาเรียกคอมมิชชั่นเนี่ยมากขึ้นเนี่ยโอ้ยตรงนี้เสร็จไปเรียบร้อยประชาชนที่อยู่บนแจ้งวัฒนะเนี่ยคงไม่ได้เดือดร้อนเหมือนทุกวันนี้ย้ายศูนย์ราชการเข้าไปนะผมเองบอกว่าเออเมื่อก่อนคิดนะดีเวลามีอะไรติดต่อมันใกล้ศูนย์ราชการได้ใกล้พอผมมาเจอแบบนี้รู้อย่างนี้ไปให้ไกลศูนย์ราชการให้มากที่สุดจะได้ไม่ติดจะได้ไม่ต้องมาติดไม่ต้องมาตั้งทรมานแบบนี้นั่นนะครับผมถึงได้บอกไงว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการความคิดที่ต้องการได้เงินต้องการคอร์รัปชันนั่นเองนะมันเป็นปัญหาสำหรับคนไทยเนี่ยเยอะมากนะและเมื่อไหร่จะหมดโอ้โหผมว่าลำบากนะจะหมดได้ยังไงใช่จะหมดอย่างไรจะอะไรยังไงเพราะว่า1การศึกษาพื้นฐานครอบครัวผมยกตัวอย่างง่าย
พื่อนไปทำนี่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรหาพ่อ โทรไปถึงโอเคปล่อยลูกผมถามว่าผมยินดีกับเพื่อนผมคนนั้นไหม ผมดีใจไหมผมมีเพื่อนที่ใหญ่ผมไม่ดีใจเลยนะ เพราะว่าผมบอกว่าเพื่อนผมคนนี้เนี่ยต่อไปนี้เนี่ยเสียละ อะไรที่ไม่ถูกอะไรที่ไม่ดีฉันก็จะทำถ้ามันมีจุดเริ่มต้นแล้วมันทำได้ก็ติดเป็นนิสัยไปเรื่อยๆลูกผมนะขับรถคุณพ่อโดนใบสั่งก็ตัดค่าขนมของเองนะแล้วไปจ่ายสิเอาไม่ให้ช่วยพ่อรู้จักก็ส่วนรู้จักจะให้ผมเนี่ยไปขอสิ่งที่มันไม่ดีผมต้องเดินเข้าไปหาผู้ใหญ่แล้วขออย่างนั้นเหรอไม่ใช่นิสัยเพราะผมถูกสอนมาอย่างนั้นนะครับดังนั้นไอ้เรื่องคอร์รัปชันเนี่ยในบ้านเราเนี่ยมันก็ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่อยู่ในครอบครัวเมาอ่ะลูกไม่เป็นไรมีปัญหาเกิดท้องที่ไหนโทรมาบอกพ่อเดี๋ยวพ่อเคลียร์เองเออแล้วพ่อเคลียร์เองแค่นี้ก็จบแล้วคุณคยังไม่ต้องไปพูดถึงว่าจะโกงจะคอร์รัปชันใครหรือจะอะไรแค่สอนลูกแบบนี้เนี่ยผมถึงได้เมื่อกี้ได้เรียนถามเนี่ยครับว่าแล้วเจเนอเรชันไหนที่จะหมดถ้าถูกสอนกันอย่างนี้นะคุณประเทศไทยมันเหมือนเป็นกรรมพันธุ์เลยนะใช่ไม่มีทางอะครับที่จะไปสู่ความเป็นสากลคุณเห็นข่าวเยอะแยะหมดรัฐมนตรีผมไปดูข่าวของเกาหลีของจีนของอเมริกาของโอ้โหขนาดเขาหลุดออกไปมาเช็คเจอเขายังถูกสั่งจำคุก20ปี30ปี15ปียึดทรัพย์บ้านเราเคยมีมะผมยังไม่เคยเห็นเลยแล้วเมื่อไหร่ล่ะครับบ้านเราจะหมดเรื่องคอร์รัปชันไม่มีทางผมยังเชื่อแน่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับมันอยู่ที่ความรับผิดชอบเริ่มต้นจากครอบครัวก่อนสอนลูกอย่าแนะนำลูกไปทำในสิ่งที่มันผิดแล้วเมื่อครอบครัวทุกครอบครัวแก้กันได้แล้วมันก็จะกลับไปสู่สังคมในวงกว้างเองแต่มันก็จะมีอย่างนี้สิคะว่าโอเคในครอบครัวเราอาจจะดูแลกันได้แต่พอลูกเริ่มเข้าไปสู่สังคมในเมื่อสังคมรอบข้างเนี่ยเขาทำกันแล้วเราไม่ทำเนี่ยพี่เต้คะช่วยแนะนำนิดนึงดีไหมคะสำหรับคนที่อยู่ในสังคมอย่างนั้นณขณะนี้เนี่ยว่าเขาควรจะต้องทำตัวยังไงให้เขาต้องอยู่รอดได้ด้วยผมไม่ได้สอนใครนะครับแต่ถ้าสอนตัวผมเนี่ยนะครับผมจะพูดอยู่เสมอว่าถ้าลูกผมไปเจอในสิ่งที่คนอื่นเขาทำกันแล้วมันผิดแล้วลูกกลับมาคุยกับผมเนี่ยนะครับผมจะบอกกับลูกว่าคนเราเนี่ยมีสองทางสวรรค์ไปทางไหนก็คือความดีทำยังไงความเลวทำยังไงลูกลองตัดสินใจดูซิว่าลูกจะเลือกความเลวหรือลูกจะเลือกความดีลูกจะเลือกสวรรค์หรือลูกจะเลือกนรกไปคิดดูแล้วกันแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับมาต่อสิ่งที่ลูกเห็นถ้าลูกคิดว่ามันดีพ่อเองก็นับชีวิตถอยหลังของลูกได้จากวันนี้เลยว่าอนาคตลูกจะเป็นอย่างไรสอนลูกอย่างนี้เลยให้เขาเห็นค่ะลุกขึ้นก็ไม่เห็นเขากลับมาว่าเขาอยากจะทำอย่างนั้นเลย คนเราอะนะครับเราต้องมีผมถามผมจะบอกว่าคำพูดของผมเนี่ยอาจจะไปสอนลูกทุกคนเนี่ยไม่ได้นะค่ะไม่ได้เพราะพ่อแม่เขาอาจจะรวยกว่าผม ผมไม่ได้คนรวยเรามากันอยู่กันมาเหมือนกับครอบครัวที่ว่าทำไปเถอะความดีอ่ะแล้ววันหนึ่งเราจะได้กลับเองคนเรานะถ้าไม่รู้จักการให้คุณไม่รู้จักคำว่ารับเป็นยังไงหรอกแล้วคนเราถ้ามีความสุขกับการรับคุณไม่มีความสุขกับการให้คุณมีทุกทั้ง365วันผมมีความสุขกับการที่ผมให้ผมจะให้ใครสักบาทหนึ่งผมก็มีความสุขแล้วผมไม่ให้ผมก็ไม่คิดอะไรแต่ถ้าบางกลุ่มนะครับที่เป็นผู้ใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยเขามีความสุขกับการที่เขาจะรับเช้าตื่นมาเขาต้องคิดแล้วว่าวันนี้ฉันจะได้รับอะไรค่ะแล้วเมื่อเขาไม่ได้รับเขาก็เริ่มมีความทุกข์ค่ะเมื่อเขาเกิดความทุกข์เขาก็เกิดความโลภค่ะเมื่อเขาเกิดความโลภเขาก็ต้องการนะทีนั่นแหละครับถึงได้บอกนะว่าผมไม่ได้สอนทางธรรมะนะผมสอนจากประสบการณ์ตัวผมเอง
ค่ะก็ยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อค่ะเกี่ยวกับมุมมองนะคะของทางด้านของคุณเต้หรือว่าคุณจาตุรนต์ กมลมิตรรองประธานบริหารอาวุโสบริษัทกลางปรีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเกี่ยวกับเรื่องของคอร์รัปชันค่ะค่ะเรื่องคอร์รัปชันก็เป็นเรื่องใหญ่ของบ้านเราแล้วตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีทั้งหน่วยงานทั้งภาคประชาชนภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐมารวมกันเป็นภาคีเครือข่ายนะคะเพื่อที่จะต่อต้านแล้วก็ลดเรื่องของคอร์รัปชันเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาตรวจสอบเรื่องของการลงทุนในราคาทองคำค่ะ